สิ่งที่เราต้องทำก็คือในส่วนของหน้าเพจที่เราได้ทำการนับจำนวนมันจุดหนึ่งที่ผมแนะนำคือการคลิกหน้าต่อไปคลิกหน้าต่อไปผมได้ทำการขยายลิสต์ LI ออกมาเริ่มสำรวจที่แท็ก A ที่เป็นแท็กที่เอาไว้คลิกหน้าต่อไปผมจะเขียนเป็นattribute ชื่อว่าเพจจะเขียนนะเขาเรียงตัวเลขกันดินะเขาเรียงตัวเลขกันดิที่1ปีผ่านไป attribute นี้อาจจะหายไปแต่ว่าวิธีการคือถ้าเราต้องการให้การทำงานเราถูกต้องที่สุดนะครับเราไม่ต้องอ้างอิงเพจตรงนี้ก็ได้ก่อนที่จะทำการข้ามเพจนะครับผมจะทำการสร้างไฟล์ definition ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับอีกไฟล์หนึ่งเพื่อที่จะทำการเพิ่มคลาสที่เป็นของผมเองเข้าไปในแท็ก HTML ที่ว่าแท็ก HTML ที่เป็นเอาไว้ข้ามเพจนี้ที่ผมไม่เอาไปลงไว้ในไฟล์ชุดนี้เนี่ยเพราะว่าไฟล์ชุดนี้จะเป็นไฟล์ชุดแรกที่เขาทำงานแล้วก็เขาจะส่งตัวแปรมาให้เพจลิสต์แล้วก็เขาจะไม่ทำงานอีกแล้วที่เหลือจะเป็นการทำงานที่อยู่ภายในฟอร์มนี้นะครับดังนั้นเราต้องมีการสร้างไฟล์ .img ขึ้นมาอีกไฟล์นึงกดได้คอร์ดล็อกเลยแล้วก็ผมจะทำการดีเนมไฟล์ sharpcurrent.img CAP Nation 01แล้วก็เลื่อนขึ้นไปครับเดี๋ยวจะได้แค่ถือหนึ่งกับตัวเองทำการ edit นะครับซะเหมือนเดิมครับผมก็ใช้งาน jQuery API jQuery ครับผมชุดแรกเลยที่ถัดไปได้เลยคือชุดนี้ครับชุดกฎสแตนดาร์ดที่ผมบอกว่าเอาแต่ไอ้เหี้ยก็เป็นไรหรอกอันก็เรียกว่าเป็นการสร้างความคุ้นชินนะครับผมจะทำการเข้าถึงนะครับผมกด definition.im คลิกขวา edit macro นะครับเข้าถึง li ตรงนี้ผมก็จะติดประทัดนี้มาเลยการดูอะไรนะครับหลังจากนั้นผมจะใช้คำสั่งชุดเดิมฮะจาก get product 02ชุดนี้ฮะชุดนี้เลยเอาชุดนี้ไปเลยครับชุดนี้ไปเลยนะไปที่ application 01นะครับผมคัดลอกตามชุดยกชุดนี้ไปละกันแล้วก็เอาชุดใหม่มาแทนที่นะครับหลังจากนั้นผมก็คัดลอกไอ้ตัว attribute class ที่อยู่ใน OL เนี่ยออกมานะครับเป็น class นะครับ class แล้วก็ผมเข้าถึง LI นะครับแล้วก็ไฟล์ a-first เหมือนเดิมเลยอย่างนี้ผมจาก my class เนี่ยผมเป็น my linkมาลิงก์แล้วก็ผมจะให้เขาทำการกดที่ลิงก์ตัวนี้นะครับผมก็คัดลอกมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วปึ๊บโพสมาลิงก์นี่ฮะมาลิงก์แล้วกดคลิกนะฮะไฟล์อื่นขอแคนเซิลไปก่อนนะปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนมันจะงงกันนะครับตอนนี้เรากลับมาที่ไฟล์ ctr.js นะครับหลักการเดียวกันกับการส่งค่าตัวแปรผมมีทำการคัดลอกบรรทัดนี้ไปที่บรรทัดล่างสุด
ของคำสั่งฟอร์ชุดนี้สังเกตนะฮะเราเอาเมาส์ไปคลิกที่มันได้ติดตาชุดนี้ด้านล่างก็จะมีตัวเรื่องติดตาชุดเดียวกันผมใช้ IN set เพื่อส่งค่าตัวแปรที่ว่า P ส่งไปให้นะส่งไปให้ป้าย IN ที่ชื่อว่า page dimension เอาตัวนี้มาแล้วกัน02pager 01นะครับ page dimension 01แต่ทีนี้การที่เราทำการส่งค่าที่เรียกว่าตัวแรกมันส่งค่าตัว P มันพีส่งค่าไปคือเลข1ครับเลข1เดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูว่าเขาจะทำงานได้หรือเปล่าผมจะเอาแค่ทำการคอมเมนต์ชุดนี้เอาไว้เดี๋ยวเซฟอินโพสจะไม่ไปฮะตอนนี้ค่าที่อยู่ในนี้ยังเป็นค่าลูปอยู่ผมจะเรียกตัวแปร P นะครับผมทำการกดคลิกนะครับเอามาขอตรวจสอบนิดนึง P โอเคผมจะทำการลองเพลย์ดูนะครับตอนนี้เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราลันตอนนี้เราอยู่หน้าหนึ่งนะการกดครั้งต่อไปต้องอยู่หน้าสองมาแล้วฮะสามสี่จบแล้วหมดแล้วเอาอีกทีนะเดี๋ยวบางคนยังมองภาพไม่ทันเดี๋ยวผมกดขอรันช้าๆแล้วกันเดี๋ยวปึ๊บตอนนี้เขากำลังไล่ลำดับนะครับโค้ดผมทำให้เป็นตั้งให้เอามาโคทำงานช้าลงเป็นมิเดียมนะครับดังนั้นต้องรอให้มันปึ๊บเขาจะกดนะครับปึ๊บสังเกตนะเอาใหม่อีกทีนะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าหนึ่งถูกต้องไหมแล้วตอนนี้สมมติว่าโปรดักต์เข้ากำลังวิ่งเก็บหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ9โค้ดเราเนี่ยทำการเก็บสินค้าเสร็จแล้วเขาต้องข้ามหน้าจะเป็นหน้าที่2แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเลยนะฮะครั้งแรกเลยเขากับกดที่ปุ่มแรกซึ่งมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องนะฮะมันไม่ถูกต้องดังนั้นเราจะทำการเพิ่มค่า P เข้าไปอีกหนึ่งนะครับไปหนึ่งทีนี้ผมจะทำการทดสอบให้โค้ดเขาหลั่นอีกรอบหนึ่งนะผมเมื่อกี้ผมเพิ่มค่าพิมพ์ไปอีกหนึ่งคือ P บวก1นะครับรอเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือ